การนี้ค่ะแม่ของผู้บาดเจ็บเขาร้องเรียนนะคะว่าลูกชายเขาเป็นผู้ต้องหาในคดียาเสพติดก็จริงแต่ว่าตอนที่ลูกเนี่ยถูกตํารวจจับกุ่มตํารวจ ซ้อมทรมานทำรายร่างกายอาการหนักถึงขั้นต้องรักษาตัวที่ ICU ของโรงพยาบาลเลยนะคะแม่ก็เลยเอาภาพต้นเรื่องที่ลูกรักษาตัวอยู่เอามาร้องเรียนและตั้งคำถามว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุไปไหมถ้าลูกผิดเรื่องยาเสพติดดำเนินคดีทางกฎหมายโดยที่ไม่ต้องซ้อมทรมานไม่ต้องใช้ความรุนแรงได้ไหมคุณแม่ของผู้ชายรายนี้คุณแม่สมจิตรอดคราบ ลูกชายคุณแม่ชื่อว่าพิริยะหรือว่าเจอายุ27แม่เล่าเรื่องให้ฟังนะคะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น18มกราคมนี้เองลูกชายแม่ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไปพร้อมกับแฟนที่ชื่อว่าจอยจนกระทั่งเวลาประมาณตีสี่อยู่อยู่าติเนี่ยโทรมาบอกว่าลูกชายคุณแม่ถูกจับในคดียาเสพติดยังไม่รู้นะว่าไปอยู่ที่ไหนจนกระทั่งแม่ก็ตามหาเช้าว,วันรุ่งขึ้น19มกราคม ถึงทราบ่าลูกเอา้าอยู่โรงพยาบาลงงสิถูกจับคดียาเสพติดแก็ไปอยู่โรงพยาบาลได้งไงเออทำไมอยู่โรงพยาบาลพอแม่ไปดูอาการออ้ตกใจกว่าเดิมค่ะเพราะว่าอยู่ในห้อง ICU อาการโคม่าหมดสติหมอบอกว่าอยู่ในภาวะขาดอากาศหายใจแล้วตอนนั้นนะคะมีตำรวจตอชอดสมนายเฝ้าอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยก็เลยถามเจ้าหน้าที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้น ตำรวจบอกว่าลูกแม่นะ่ยวิ่งหนีวิ่งหนีตำรวจจนหอบแล้วหมดสติไปเองอแต่ตอนนั้นลูกชายไปกับแฟนสาวแม่ก็เลยไปถามแฟนสาวของลูกค่ะที่โดนจับด้วยกันน้องจอยเนี่ยน้องผู้หญิงบอกว่าตำรวจเนี่ยมาจับ แล้วตำรวจล็อกตัวเอาไว้เอามือทุบหน้าอกอย่างแรงหลายครั้งแล้วตำรวจก็จับแยกขึ้นรถไปคนละคันฝ่ายหญิงถูกเอาไปไว้ที่เซฟเฮาส์หนึ่งคืนพอแยกปุ๊บก็ไม่รู้แล้วว่าผู้ชายถูกเอาตัวไปไว้ไหนรู้อีกทีนึงคือถูกพาส่งโรงพยาบาลไปแล้วฟังคุณแม่ค่ะก็ลูกชายลูกก็ภัยก็บอกว่าแม่เขาทุบไปท่ามลูกก็ภัยนะ <Okay. S 2> เขาประทุบหน้าอกไปไล่ทีเหมือนกันลูกก็ภัยบอกว่าอย่าทำเขาอย่าทำเขา เขาก็โกรธหัวลูกกระไผ่ไม่ให้มองมแล้วแม่ก็ถามว่าวแล้วไม่ได้ไปรถขั้นเดียวกันเลิกเขาก็บอกว่าไปคนละคันก็เห็นลูกกระไผ่บอกว่าลูกชายอ่ะวิ่งไม่ไกลหรอกแค่ก้าวสองก้าวเองเหมือนจะวิ่งหนีเหมือนจะคั้นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยคาใจเรืออ่องอ๋อแม่ยังคาใจว่าทําไมโดนจับยาก็จับไปจับไปก็ไปติดคุกใช่ไหมแล้วทําไมต้องทําถึงขนาดต้องให้ลูกแม่ไปอยู่ห้องไอทียู เอ,อแค่นี้แหละแม่ของใจว่าทำไมโนะอ,อ,อ้คนแม่ก็แทบจะตะาแทบจะคาดใจแทบจะตายก็ลูกก็สิแม่ก็เป็นมะเร็งนะเนี่ยถ้าเกิดเขาทำอะไรก็ข้อเขาให้ให้เขาพูดมาตรงตรงให้เขารับผิดชอบจะเกิดลูกชายแม่เตี้ยชีวิตหรือเป็นเจ้าชายนิทานเนี่ยแม่จะทำไงแม่จะไปเอาเพดกับไครเราก็อยากให้ขอเราเข้ารับผิดชอบ Hmm. พอแม่คนเจ็บเขาร้องมาแบบนี้สพทมากาจังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะมีการเรียกตัวตำรวจชุดจับกลุมยาเสพติดสี่นายมาสอบปากคำนะคะแล้วผู้สื่อข่าวก็ถามความคืบหน้าเรื่องนี้กับทางผู้กำกับการเหมือนกันท่านบอกแบบนี้ว่าจากการสอบถามชุดจับกลุมว่ามีการทำร้ายร่างกายผู้ต้องหาตามที่ถูกกล่าวอ้างไหมชุดจับกลุมบอกว่ามีการใช้กำลังในการคุมตัว แต่ใช้อย่างไรอยู่ในรายละเอียด e ของสำนวนค่ะไม่สามารถให้คำตอบกับสื่อได้ว่า <c oughs> การจับกลุ่มมีการทำร้ายร่างกายจริงหรือไม่อย่างไรแต่ถ้าพบว่ามีการทำร้ายรุนแรงจริงๆจะดำเนินการต่อทางกฎหมายส่วนผู้ต้องหารรายนี้หมายถึงคนที่บาดเจ็บนะคะถูกจับเพราะว่าไปจับกลุ่มผู้ต้องหารายแรกได้ก่อนอแล้วก็ขยายผลว่ายาเนี่ยมาจากไหนจนกระทั่งไปจับรายนี้ได้ท่านยอมรับแค่ว่าพอสอบถามแล้วชุดจับกลุ่มบอก มีการใช้กำลังควบคุมตัวแต่แปลกใจนิดนึงว่าไม่ได้ให้รายละเอียดบ,บอกทุกอย่างอยู่ในสำนวนแต่เขาเข้า ICU <ะ>เลยนะใช้กำลังไม่รู้นิดหน่อยขนาดไหนนิดนึงแค่ไหนถึงขนาดว่าเข้า ICU